ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามผมคิดว่ายังมีเวลาอีกสัก10นาทีครับเจอเลยครับในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญหากมีคำวินิจฉัยว่าตัวของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้กระทำตามข้อกล่าวหาเนี่ยครับท้ายที่สุดแล้วพรรคก้าวไกลเมื่อถึงกระบวนการพิจารณาแล้วเนี่ยจะมีการฟ้องร้องกับกกต.ไหมครับยังคงไกลไปเยอะนะครับยังคงไกลไปเยอะที่จะคิดเรื่องนั้นนะครับเรื่องนี้ที่เราอยากจะขอย้ำนะครับแล้วก็ยังอยากจะขอยืนยันว่าคำร้องของกกต.นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีส่วนร่วมไม่มีการถ่วงดุลนะครับแล้วก็ผิดขั้นตอนของทางกกต.เองนะครับไม่ควรที่จะให้ตีความแบบกกต.ว่าแยก92กับแยก93ในกรณีนั้นเนี่ยมันทำให้เกิด2มาตรฐานบางพรรคถ้าในกรณีที่ใช้ดุลพินิจแล้วมันเกิดแย่นะครับผมไม่ได้กล่าวหากกต.โดยตรงนะครับโดยหลักการว่าถ้าเกิดมันมี2มาตรฐานแบบนี้ได้เนี่ยถ้ากกต.อยากจะยุบพรรคไหนเร็วเป็นพิเศษก็ส่งขึ้นทางด่วนใช้92อย่างเดียวพรรคไหนไม่อยากยุบเร็วอยากจะประวิงเวลาให้นะครับก็สามารถส่งไปทางธรรมดาใช้มาตรา93เข้ามาช่วยคุณเลือกใช้แบบนี้ไม่ได้ครับมันทำให้เกิด2มาตรฐานในประเทศไทยแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าคดีนั้นจบก็ถือว่าเอาคดีนั้นมาผูกพันกับคดีนี้ถือว่าเป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่าคำว่าอันเชื่อได้ว่านี่มันดุลพินิจล้วนๆเลยแล้วก็เรื่องที่กฎหมายมันรุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ดุลพินิจแบบ absolute discretion หรือว่าใช้ดุลพินิจโดยที่ไม่มีการถ่วงดุลได้นะครับก็คงจะโฟกัสกันที่ตรงนี้ก่อนครับกระบวนการชี้แจงอาจจะไปย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับพรรคก้าวไกลประเมินฉากทัศน์หลังจากนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คงมีหลายฉากทัศน์นะครับฉากทัศน์หนึ่งที่วันนี้เรานำเสนอนะครับโดยการเทียบเคียงคดี15/53ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นฉากทัศน์หนึ่งที่ศาลท่านยกคำร้องในคดีนั้นนะครับเพราะว่านายทะเบียนพรรคไม่ได้เสนอความเห็นก่อนถือว่าทำข้ามขั้นตอนก็ยกคำร้องนั้นแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องอื่นเลยอันนี้ก็เป็นฉากทัศน์หนึ่งหรืออาจจะฉากทัศน์หนึ่งก็อาจจะเดินหน้าต่อแล้วให้มีการไต่สวนแต่ผมคิดว่าถ้าดูตามการเทียบคดีของประชาธิปัตย์ปี53กับของเราเนี่ยก็จะเห็นว่ามันยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นที่ต้องยกคำร้องอะครับเพราะว่าความผิดในคดีนั้นของกกต.ตอนที่เป็นประธานตอนนี้เป็นนายทะเบียนพรรคเป็นเลขากกต.แล้วเนี่ยมันของก้าวไกลเนี่ยผมดูยังไงด้วยสามัญสำนึกหรือดูด้วยข้อกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้ผมเป็นผู้เสียหายทำให้ผมเป็นผู้เสียโอกาสในการชี้แจงในกระบวนการสำคัญที่กกต.ร่างขึ้นมาเองเมื่อปี66นะครับยิ่งทำให้เราเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆอย่างไทยรักษาชาติที่เกิดขึ้นก่อนปี66ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับในเรื่องของกระบวนการนะครับไม่ใช่ในแง่ของผลลัพธ์ขอถามเรื่องความนิยมของพรรคก้าวไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดทางนิดาโพได้มีการเปิดผลโพลไตรมาส2ของปีนี้ครับปรากฏว่าคุณพิธาและก็พรรคก้าวไกลเนี่ยยังรั้งความนิยมอันดับหนึ่งอยู่อันนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งไหมครับว่ายิ่งยุบยิ่งโตอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ดิมก็คงไม่ได้ตอกย้ำตรงนั้นครับแต่ว่าสองสามเรื่องที่ขึ้นมาในหัวผมนะครับเรื่องแรกก็คงต้องขอยกความดีความชอบอันนี้ให้กับเพื่อนๆพรรคก้าวไกลทุกคนนะครับรวมถึงทีมงานจังหวัดทีมงานในพื้นที่พนักงานนะครับสมาชิกพรรคนะครับว่าที่ผู้สมัครแล้วก็ตัวส.ส.ที่ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็พิสูจน์ตัวเองในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับทำให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ2ก็คงต้องใช้โอกาสนี้ในการขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ร่วมทำโพลแล้วก็ให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลพวกเราก็จะไม่ทำให้พวกท่านต้องผิดหวังนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าเรายิ่งต้องทำงานให้หนักขึ้นสมกับความคาดหวังนะครับยิ่งคาดหวังเยอะเราก็ยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นเต็มที่อันที่สามเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ดูที่ตัวเลขไตรมาสต่อไตรมาสมันต้องดูความต่อเนื่องมันต้องดูอัตราการเพิ่มหรือการลดนะครับที่ผมรู้สึกเป็นกังวลก็คือคนที่มาเป็นที่สองที่บอกว่าคนที่เขาร่วมทำโพลกับนิดาเนี่ยบอกว่ายังหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้ 20% อันนี้เนี่ยผมคิดถึงเมื่อปี66ปี65เพราะว่าผมเข้าใจว่านิดาทำต
ไตรมาสละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราย้อนดูไปใน8ครั้งเนี่ยผมจำได้ว่าประมาณช่วงเดียวกันปี65 2ปีที่แล้วช่วงตอนที่จะมีข่าวยุบสภาหรือก่อนเลือกตั้งเนี่ยตัวเลขนี้ไม่ถึง20นะครับอันนี้มันแสดงออกอะไรได้หลายๆอย่างอันที่1ก็คือผมก็ต้องไปนั่งคิดแล้วก็ต้องไปเตรียมกระบวนการในการทำงานเพื่อที่จะเข้าใจว่า 20% เนี่ยอะไรที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วสามารถทำให้ 20% นี้มารวมกับ 45% ของผม 50% ของผมให้ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนใจให้เขาว่าผมเนี่ยแหละคือตัวแทนของเขาผมเนี่ยแหละคือแคนดิเดตของเขาเพื่อที่จะสามารถสวิงมาทางนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนด้วยว่าต้องช่วยกันเช็คข้อมูลแต่ผมจำได้ว่ามันเคยอยู่ที่ประมาณ 18% เมื่อปี 65มันไม่ถึง 20% ตอนนี้ก็แสดงว่ามีคนที่รู้สึกว่าการเมืองไม่ตอบโจทย์คือผมไม่ได้ลงว่าพรรคการเมืองไหนหรือบุคคลไหนนะแต่ผมกำลังมองทั้งระบบว่าแสดงว่าการเมืองในระบบรัฐสภาอาจจะไม่ตอบโจทย์พวกเขาซึ่งก็ตรงกับตอนที่อภิปรายเรื่องงบประมาณไงผมไม่ได้เล่นคำแค่ต้องเล่นคำว่า ignore กับ ignite อะไรให้มันเป็นการเล่นคำวาทกรรมเท่านั้นเองแต่ผมรู้สึกว่ามันมีคนที่ถูกทอดทิ้งในระบบการเมืองไทยจริงๆมันมีคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงในระบบการเมืองไทยจริงๆแล้วผมอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเลข20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันอาจจะขึ้นมาบ้างลงมาบ้างเนี่ยมันสะท้อนอะไรหรือไม่นะครับว่ามีรัฐบาลชุดใหม่มาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ยังเป็นรัฐบาลก่อนยุบสภาของพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำเนี่ยมันมีการขึ้นลงอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้เชิงอัดไว้ก่อนว่าข่าวก็เพิ่งออกมาเมื่อเช้าผมก็เพิ่งอ่านตอนที่อยู่บนรถก่อนที่จะมาที่พักยังไม่มีโอกาสได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าตัวผมเองก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตรงเรียนเกี่ยวกับโพลมาโดยตรงก็ต้องดูว่าsample size มีคนร่วมเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่อยู่ในภูมิภาคไหนอาชีพอะไรนะครับอะไรทั้งหลายต่างๆนานาเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นแต่ที่ตอบไปเมื่อกี้ก็คือแค่เป็นสมมติฐานเบื้องต้นครับที่อันดับ3ล่าสุดเนี่ยครับอันนี้คุณวิธานในฐานะฝ่ายค้านมองปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงบ้างครับผมก็คิดว่าคงจะพูดในมุมที่อยากจะพูดกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องรู้สึกผิดหวังจากตัวเลขที่มันลดลงนะครับตัวผมเองนะผมพูดกับตัวผมเองก็ในลักษณะที่ว่าผมก็เคยโพลลดลงเช่นเดียวกันตอนที่ผมโพลลดลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ย่อท้อหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะทำงานในการเมืองน้อยลงทำเพื่อประชาชนน้อยลงและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียกำลังใจเพราะว่าในช่วงที่บ้านเมืองลำบากยากเข็นขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีกำลังใจดีแล้วก็มีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนอยู่เสมอก็เป็นกำลังใจให้นายกเศรษฐาครับขอย้อนกลับมาที่ตัวคดีหน่อยนะครับคือมองคุณพิธามองเรื่องของการรับลูกของศาลทีนี้ครับมองเป็นการฟอกข่าวให้กกต.ด้วยไหมฮะผมคงไม่อาจก้าวล่วงไปที่ทางศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่สามารถก้าวล่วงไปในมุมของกกต.ได้นะครับในขณะเดียวกันผมก็ทราบว่าศาลถามอะไรไปที่กกต.แล้วก็ทราบคำตอบแต่ผมตั้งใจที่จะแถลงข่าวให้ตรงไปตรงมาแล้วก็ยึดที่ข้อเท็จจริงของผมข้อกฎหมายของฝั่งผมของเดียวผมไม่ได้ก้าวล่วงไปที่ผู้ร้องแล้วก็ไม่ได้ก้าวล่วงไปที่ทางศาลรัฐธรรมนูญเน้นที่ในฝั่งของตัวเองที่ถูกกระทบหรือในถูกกระทำแต่ไม่ได้ต้องการที่จะไปก้าวล่วงใน boundary หรือว่าขอบเขตของคนอื่นครับแต่ในส่วนตัวของพรรคก้าวไกลนั้นมั่นใจใช่ไหมครับว่ากรณีนี้จะไม่ถูกยุบพรรคถ้ามีความสม่ำเสมอนะครับในการใช้มาตรฐานในการทำคำร้องก็ดีนะครับแล้วก็มาตรฐานในการตัดสินคดีก็ดีก็หน้าที่เปรียบเทียบนะครับหน้าที่เปรียบเทียบคดี 15/53 กับคดีปัจจุบันนะครับครับหน้านี้แหละครับก็น่าจะทำให้พวกเรามีความมั่นใจนะครับว่ามันยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นที่มีฉากทัศน์ตามที่สื่อมวลชนได้ถามว่ามีโอกาสที่จะต้องยกคำร้องด้วยเทคนิคนะครับยกคำร้องด้วยความไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีความมั่นใจครับ
ครับพี่ทิมครับถ้าเกิดกรณีนี้ถ้าตัวของพรรคก้าวไกลมั่นใจว่าจะไม่ถูกยุบครับหากไปเทียบกับคดีที่มีการร้องปปช.เรื่องของจริยธรรมที่มีส.ส.ก้าวไกล44ท่านเข้าชื่อแก้112ครับเรื่องของคดีนั้นกับคดีนี้อันไหนที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเชื่อมั่นมากกว่ากันครับก็เชื่อมั่นพอๆกันครับเรายังเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจตนาของพวกเราที่มีเจตนาดีต่อระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ว่าจะเป็นการกระทำในที่ผ่านมาที่มีคำอธิบายได้นะครับเราประกันตัวก็เพราะว่าเป็นสิทธินะครับที่เป็นหลักการว่าสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนนะครับการที่เรามีผู้ต้องหามาตรา112เป็นสมาชิกพรรคหรือเป็นส.ส.ก็ต้องให้โอกาสเขาในการที่ยังพิสูจน์นะครับคดีก็ยังไม่ได้ถึงที่สิ้นสุดในเรื่องของนโยบายนะครับที่เป็นนโยบาย1ใน3นโยบายหาเสียงเราก็มีกระบวนการที่กกต.ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ยกคำร้องนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นเจตนาที่เป็นการล้มล้างหรือที่อาจจะเป็นปฏิบัตินะครับหรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าจะล้มล้างหรือปฏิบัติแต่อย่างใดนะครับตรงนี้การแถลงคราวที่แล้วเราก็ได้พูดไปนะครับว่าตอนที่ยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับใช้เหตุผลว่าถ้าวินยูชนรับรู้ว่าอาจจะเป็นปฏิบัติก็ถือว่าสำเร็จแล้วกกต.นี่สูงกว่าวินยูชนนะครับวินยูชนก็คือวินยูชนแต่กกต.คือผู้เชี่ยวชาญและได้ยกคำร้องมาแล้ว2ครั้งนะครับตรงนี้ก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจทั้งในชั้นของกกต.แล้วก็ในชั้นของปปช.นะครับโอเคนะครับครบ10นาทีพอดีครับขอบพระคุณทุกคนครับ